มีเวลา3วินาทีให้คุณอ่านข้อมูลของสินค้า2ตัวนี้ค่ะรู้สึกถึงความแตกต่างไหมคะความจริงแล้วงานทั้ง2ชิ้นนะคะมันก็เป็นข้อมูลเดียวกันแต่ว่าใช้วิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบว่าให้เป็น2ร้านค้าเนี่ยคุณจะเลือกซื้อสินค้าที่ร้านที่1หรือร้านที่2กันคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะพร้อมทั้งไอเดียในการรีดีไซน์เล่าเรื่องง่ายๆช่วยให้ขายดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะพบกับครูน้ำดีไซน์มีนะคะและนี่ก็คือดีไซน์มีรีดีไซน์ EP ที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้งานออกแบบผ่านตัวอย่างงานกันนะคะซึ่งจะมีทั้งในส่วนที่เป็นความคิดเห็นจากครูน้ำแล้วก็เป็นหลักการการออกแบบที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเรียนรู้กันในแบบดีไซน์ for non designer ช่วงนี้หลายๆคนนะคะน่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่บ้านกันเป็นหลักนะครูน้ำเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ทั้งงานสอนหรือว่างานออกแบบเนี่ยก็คือทุกอย่างผ่านออนไลน์ในแบบ 100% เลยเหมือนกันนะคะสำหรับงานที่ครูน้ำนำมาแชร์กันในวันนี้นะคะก็มาจากประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ส่วนตัวเลยนะคะที่คุณน้ำเห็นนะคะเขาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาตินะแต่ว่าโทนสีและวิธีการนำเสนอที่เขาใช้เป็นในลักษณะแบบที่1เนี่ยค่ะอันนี้เป็นแบบที่ครูน้ำจำลองขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่านอกจากโทนสีของตัวหนังสือที่มันอ่านแล้วเนี่ยไม่สบายตาเลยนะคะการเล่าเรื่องหรือว่าแนะนำขั้นตอนต่างๆเนี่ยด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียวคนก็มักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานสมองในการโปรเซสหรือว่าประมวลผลออกมารวมไปถึงภาพรวมของการออกแบบนะคะคุณน้ำว่ามันมีผลในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยคนไม่ได้เห็นหรือว่าจับต้องสินค้าโดยตรงการที่เขาจะสนใจหรือไม่สนใจหรือเกิดความเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในสินค้าหรือแบรนด์นั้นๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการนำเสนอของเราเป็นหลักด้วยนะคะสำหรับงานชิ้นนี้นะคะเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารในแง่ของวิธีการนำไปทานหรือว่าวิธีการชงดื่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหากเราต้องนำเสนอสินค้าในแง่ของการให้ข้อมูลขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆเนี่ยในรูปแบบของงานออกแบบเราจะมีวิธีการนำเสนอยังไงหรือว่าจะรีดีไซน์งานนี้ให้ดูดีอ่านง่ายได้ยังไงบ้างเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเลื่อนหนีไปก่อนคุณน้ำคิดว่ามี2เรื่องหลักๆเลยนะคะที่ต้องรีดีไซน์ก่อนเลยสำหรับงานออกแบบชิ้นนี้นั่นก็คือในเรื่องของโทนสีแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องครั้งแรกนะคะที่คุณน้ำเห็นโทนสีนี้เนี่ยก็นึกไปถึงเรื่องนึงที่เคยอ่านมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์นึงนะคะในการดูดกลืนสีของคู่สีที่อ่านยากอ่ะแล้วก็ทำให้คนรู้สึกไม่อยากอ่านเขาจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ Chromostereopsis ด้วยคู่สีที่ใช้อ่ะนะคะมันทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของสีแล้วก็เป็นคล้ายๆกับภาพลวงตาขึ้นมาเวลาที่เราต้องจ้องมองกับคู่สีแบบเนี้ยไปนานๆเนี่ยทำให้สายตาพร่ามัวและคนไม่อยากจะมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคู่สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยถือเป็นสีต้องห้ามเลยนะคะเมื่อเรานำมาใช้ในการจัดวางตัวหนังสือลงบนพื้นสีเนี่ยจะอ่านได้ค่อนข้างยากเลยนะคะรวมไปถึงสีเขียวคู่กับสีแดงหรือสีเขียวกับสีน้ำเงินสีในงานออกแบบชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นโทนชมพูกับฟ้าถ้าต้องจ้องมองอ่านเป็นนานเราก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปวดตาแล้วก็ไม่น่าอ่านเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะทำงานออกแบบอะไรได้เยอะเนี่ยคุณน้ำแนะนำว่าเราควรเลือกโทนสีและฟอนต์ให้อ่านได้ง่ายๆก่อนซึ่งพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะนั่นก็คือถ้าพื้นหลังสีเข้มให้ใช้ตัวหนังสือสีอ่อนนะคะหรือว่าถ้าพื้นหลังสีอ่อนก็ควรใช้ตัวหนังสือสีเข้มหากตัวหนังสือหรือว่าพื้นหลังเนี่ยมันมีสีสันที่ค่อนข้างสดใสเนี่ยนะคะเราอาจใช้ค่าสีกลางเข้ามาช่วยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวดำเทาก็จะสามารถเข้าได้กับทุกสีดูจากตัวอย่างนะคะพื้นหลังที่เป็นสีก็เลือกใช้ตัวหนังสือสีขาวได้หรือว่าค่าสีพื้นหลังเนี่ยมันมีความสว่างค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นตัวหนังสือโทนสีเข้มก็ได้นะคะหรือว่าสีดำแต่ว่าการออกแบบอ่ะโดยปกติสีที่คุณน้ำจะเลี่ยงอีกคู่สีนึงนั่นก็คือขาวกับดำอย่างเช่นการใช้ตัวหนังสือสีขาวลงบนพื้นสีดำในแบบดำ 100% อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตัวหนังสือสีดำ 100% ลงบนพื้นขาวเนี่ยคู่สีเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดความเครียดกับสายตาหรือว่าการพร่ามัวของสายตาได้เช่นเดียวกันเมื่อต้องจ้องมองไปนานๆคุณน้ำเลยแนะนำว่าเมื่อเราต้องใช้ดำนะคะกับขาวอย่างเงี้ยเราควรที่จะปรับดำให้ออกเป็นโทนเทาเข้มๆจะดีกว่า
นอกจากจะเลือกโทนสีให้อ่านง่ายสบายตาแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือสีนั้นก็ควรที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบรนด์หรือสินค้าและบริการของเราด้วยนะคะในที่นี้คุณน้ำเลยเลือกเป็นโทนสีแบบ Earth Tone Earth Tone ก็เป็นในลักษณะของกลุ่มสีที่เขาเรียกว่าเรียนแบบโทนสีในแบบธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้สีของดินหรือว่าสีเขียวของใบไม้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะมีค่าความสดหรือว่า Saturation อ่ะค่อนข้างน้อยเป็นโทนสีที่ดูง่ายสบายตาแล้วก็เหมาะกับงานประเภทที่ต้องการสื่อถึงความเป็นธรรมชาติด้วยนะคะถ้าในแบบพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะเราสามารถปรับแค่นี้นะคะแล้วก็ใช้หลักการในช่วง EP ที่1เนาะที่คุณน้ำพูดไปถึงในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญนะคะ Headline ก็ควรที่จะใหญ่ขึ้นมาให้โดดเด่นเลยอาจจะใช้รูปภาพหรือไอคอนประกอบเล็กๆน้อยๆอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีเครื่องมือในการออกแบบเยอะก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากวิธีการง่ายๆในแบบนี้ได้นะคะสำหรับฟอนต์ที่เลือกใช้นะคะก็เป็นฟอนต์ที่ให้ความรู้สึกในแบบธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นลักษณะของฟอนต์ที่เป็นฟรีแฮนด์หรือว่าลายมือในที่นี้คุณน้ำใช้อาราบิก้าต้องขอบคุณทางซูเปอร์สโตร์ฟอนต์ด้วยนะคะนอกจากการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของโทนสีที่เป็นพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเล่าเรื่องที่เราจะเล่ายังไงให้เข้าใจง่ายสั้นชัดเจนที่สุดมันก็จะมีทั้งส่วนการเล่าด้วยคลิปวิดีโอก็ได้นะคะหรือว่าการเล่าด้วยภาพนิ่งก็ได้ในส่วนของภาพนิ่งหรือว่าการออกแบบเนี่ยมันมีอยู่วิธีหนึ่งนะคะที่เราจะเรียกกันว่าการเล่าเรื่องด้วยอินโฟกราฟิกก็หมายถึงการเล่าเรื่องหรือว่านำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพกราฟิกหรือแผนภูมิแผนผังสัญลักษณ์ต่างๆนะคะคำว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยมันก็ย่อมาจากอินโฟเมชันกับกราฟิกก็เป็นการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายชัดเจนแล้วก็ช่วยลดทอนการใช้ตัวหนังสือเยอะๆด้วยนะคะในที่นี้คุณน้ำจะใช้เวกเตอร์สต็อกนะคะเป็นรูปภาพกราฟิกมาช่วยในการทำขั้นตอนต่างๆให้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดทอนการใช้ตัวหนังสือถ้าเกิดใครไม่ได้เก่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์มากปัจจุบันมันก็มีเครื่องมือให้เราเลือกใช้เยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรม Canva อย่างเงี้ยก็มีในส่วนของ element ในการที่เราจะเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆหรือว่ามีเทมเพลตนะคะหรือแม้แต่อินโฟกราฟิกสำเร็จรูปอย่างเงี้ยให้เรามาเปลี่ยนไอคอนมาเปลี่ยนรูปภาพหรือข้อความในแบบง่ายๆได้เลยก็จะช่วยให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจขั้นตอนต่างๆที่เรานำเสนอได้มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเราอีกด้วยนะคะถ้างานออกแบบชิ้นนึงเปรียบเสมือนเซลล์คนนึงที่ต้องไปคุยกับลูกค้าแทนเราเนี่ยคุณน้ำว่าการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบไว้ไม่ว่าจะใช้ในการบรีฟงานหรือว่าใช้ในการออกแบบเองหรือจะเพิ่มทักษะเพื่อไปรับงานในการออกแบบมันก็เหมือนกับการที่เราเรียนรู้วิธีการเทรนเซลล์คนนึงเพื่อออกไปทำงานแทนเราหากสามารถนำเสนอแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีนั่นก็หมายถึงจุดเริ่มต้นดีๆแล้วก็โอกาสในการทำธุรกิจของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือดีไซน์มีรีดีไซน์ในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกๆช่องทางนะคะใครมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะฝากกันไว้ได้และพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าแบรนด์ได้ในงานออกแบบการกับดีไซน์มีค่ะ